พี่น้องพี่น้องครับอู้หู้พี่น้องหลายเบิ่งอู้หู้พี่น้องครับมันเลยโอ้โหพี่น้องเบิ่งเบิ่งมาเป็นหมู่เลยพี่น้องครับไปฮะนี่มาเป็นหมู่เลยครับพี่น้องครับเด็ดสดเด็ดปลาหยังแน่ล่ะนี่ปลาปลากระไผ่ปลาปลาผลกิ่งลูกปูมีงาให้เราไปฮะนี่ครับพันพันบอนมากปลาขึ้นมาแล้วครับพี่น้องโอ้ยบาทนี่พี่น้องได้ผลงอดประสูตรครับคุณน่ะโอ้มันครับมันครับพี่น้องครับมันแล้วมันแล้วมันบอนมากเมื่อกี้นี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดี FC ห้อยดินทินอีสานนะครับ FC บ่าวบอยขอนชัยชาแนลน้ำนะครับ2ช่องนะครับมื้อนี้บ่าวห้อยดินนะครับมายกสะดวงอีกมื้อนึงล่ะครับผมฝนตกเมื่อคืนนี่ครับแต่ว่าตกบ่ค่อยแห้งครับพี่น้องว่าสิมีปลาบ่ครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณพี่น้องที่มาให้กำลังใจนะครับตลอดจน FC ทางบ้านเบิดสุขุทุกคนแล้วกับเพื่อนๆทาง YouTube พี่น้องทางต่างแดนน้ำทุกมองทุกบอนที่เข้ามาเยี่ยมมาชมบ้านหลังน้อยๆห้อยดินที่นิสานพร้อมช่องของบ่าวบอยคอนไทชแนลครับฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับมาลุ้นน้ำกันครับว่าสิมีปลาบ่ครับน้ำมาหลายอยู่ครับมื้อนี้น้ำซื่นขึ้นกว่าเก่าอยู่ครับผมนาบ่น่าล่างครับฝ่ามาแต่เช้าครับมื้อนี้ครับมาลุ้นน้ำกันครับสวัสดีครับปลาอย่างที่น้องครับปลากระแยงครับปลากระแยงบาดแหลกแหกมันครับพี่น้องครับมันนะครับมันแล้วก็มีจุดนี่แหละครับที่น้ำล้นคอนโมล้นแห้งน้ำขับกระเลยพากันไม่หยุดตรงนี้นะครับปลากระแยงมองอื่นแต่ไหลพ่อจิตเจียเนี่ยครับไหลมาท่านในแห้งครับไม้ตรงนี้จุดเมฆมองนี้กับเคยมายก2 3เทียล่ะครับก็คือว่าได้อยู่ครับเมื่อวานนี้มากะได้ตะช่วงเช้าครับมื้อนี้มาใหม่นะครับมาอีกรอบนึงเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนนี่ครับแต่ว่าตกบ่ดนครับพี่น้องมาลองเบิ่งหานมันแล้วครับบาดนี้ก็ได้ปลาขะแยงครับพี่น้องเดี๋ยวมาลองลุ้นน้ำกันนะครับพี่น้องเบิ่งบริเวณฝายน้ำล้นนะครับกับบรรยากาศรอบหานนะครับน้ำซื่นอยู่ครับสิบ่มันเนี่ยบ่พ่อปู่มีหญ้าสิบ่โปดท้ายเนี่ยบ่ปลายังขับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วปลาคือล่ามปลาขยี้ครับพร้อมโซโลเมนโซนแซ่บครับมาเด้อปูเด้อให้ได้ทายกินกับพี่น้องอยู่เบิ่งน้ำแน่ปูเพิ่นไปกินขนมแล้วกินน้ำแดงครับปูยาเด้อปูเด้อลืมตะค่ำมานี่ล่ะบัดนานหน้าใหม่สิได้ขั้นค่ำมาคำพูมาให้นำตีงบ่ครับตีงบ่ครับพี่น้องบ่ตีงครับรอบนี้บ่ตีงกดลงอ่ะสะดุ้งตีงบ่ครับพี่น้องสะดุ้งตีงบ่โอ้ยปลากระป๋องครับปลากระป๋องหลายครับครับเอาเบาเบิ่งนะครับพี่น้องพี่น้องครับอู้หู้พี่น้องหลายเบิ่งอู้พี่น้องครับมันเลยโอ้โหพี่น้องเบิ่งเบิ่งมาเป็นหมู่เลยพี่น้องครับไปฮะนี่มาเป็นหมู่เลยครับพี่น้องครับเด็ดสดเด็ดปลาหยังแน่ล่ะนี่ปลาปลากระไผ่ปลาปลา
ผลกิ่งลูกปูมีงาไข่เราวะท่านนี้ครับอัดชนบ่อนมากบาดถึงหน้าแล้วครับพี่น้องบาดที่ไหนตรงนี้บาดนี่พี่น้องเด็กจังหวัดประสูตรครับดูนะมันครับมันครับพี่น้องครับมันแล้วมันแล้วบ่อนมากเมื่อกี้นี่ครับผมกระดุมทิ้งครับพี่น้องกระดุมทิ้งกระดุมทิ้งฟากับไข่ครับแม่บังเกิดเลยพี่น้องแม่ใหญ่เลยตัวนี้ฟากับไข่พี่น้องเออแม่เลยครับเออบังแม่เออฟากับไข่แม่บังใหญ่พี่น้องเออว้าวก็อันนี้ครับดูน้ำตาลครับพี่น้องครับไปบ้างไปบ้างพี่น้องขาวครับขาวเรื่อยไปหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่เข่าอีกแล้วไปบาดบ้องครับกระดูกขึ้นดีกระดูกอู้ประสูตรไงเอาแนวตักสิล่ะเอาแนวตักเอาแนวตักอ่ะอู้ประสูตรไงพี่หน่อยใครๆหรอประสูตรที่หลังบ่อนไงพี่น้องครับโอ้มันนะครับมันนะมันเนี่ยตัวที่สองมันนะครับมันนะยิงมั้ย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 พี่น้องน่าโอ้ปลากระไทแม่ใหญ่ครับเป็นพี่น้องปลากระไทปลาแม่ใหญ่แท้งานปลากระไทเลยปลากระไทเนี่ยพอบานหลังพี่เท่าเข้าไปว่ามาแล้วครับมาแล้วมาเป็นมือเลยครับก็เอาปากกาแยกออกมาเป็นมือเลยเอาไว้นี่เดี๋ยวสักคนมันตายเด้อเอาไปใส่ก็ใส่เด้อปลาสอยมันอยู่ในบ้างแบบนี้มันสีมองไม่เป็นอีกขั้นหนึ่งหยุดมากันไม่ได้ครับยิงมั้ยยิงมั้ยไปแล้วครับไปแล้วครับกากับแปดกับปากกาครับแปดกับปากกาครับก็แปดตัวใหญ่หน่อยเป็นมุกครับพี่หน่อยเดี๋ยวโล่สองโล่เรื่องนั้นมันขาดบ่มองคนมันไม่ขาดบ่ดูครับพี่น้องดู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 สะดุ้งติ้งบ่สะดุ้งติ้งพูดติ้งข้างบนบ่มาแล้วครับมาแล้วครับขาวขาวพี่น้องจ่อยตอนแรกขาวขาวรุดบ่โอ้ยรุดต่ำตัวลงครับขาวขาวโป๊กเจ้าป่าพี่ว่าปลาขาวปอกเขาก็ว่าปลาขาวปลุกสวัสดีพี่หน่องสุกนะครับเออน้องยกสะดุ้งน้ำกันครับพี่หน่องอยู่เป็นคลิปอยู่ทางกลางแดนกับ
สวัสดีไปหอดต่างประเทศต่างแดนเฮาพี่น้องเบิดสุขุทุกคนผู้ฟังลาวฟังไทยพี่น้องทางเมืองลาวนะครับการที่เมืองนอนเดี๋ยวนี้ก็มายกสะดวงอีกแล้วครับเฮาดีดีมีสารนะครับมาพร้อมโจครับมายกสะดวงอีกเมื่อนึงครับเฮาบ่อยบ่มากครับเมื่อนี้เรียกสิตามมาที่หลังก็ได้ครับนอนบ่ทันตื่นครับปะไหนเฮ้อว่าบาทนี้สิบ่ได้ได้บ่นี่ไหนครับไหนตัวนี้สะดุ้ง2เส้นครับ8ศอกที่เก่าครับพี่น้องน้ำบ่หลายเฮาก็ใส่สะดุ้ง2เส้นเส้นเพิ่นก็ได้ครับเพื่อนพี่น้องดีติดตามเด้อครับพี่น้องกดไลค์กดติดตามน้ำแม่ครับในช่องน้อยๆน้ำแม่ครับก็มีกำลังเอื้อกำลังใจครับเหตุคลิปให้พี่น้องเบิ่งนะครับจักหน่อยนี่นะเราไปดูฝนยังเต็มตัวนะจากยกสะดุ้งแล้วครับเฮ็ดก็บ่ได้ไปหาหน่อใหม่ก็บ่ได้ไปหาครับช่วงนี้มายกสะดุ้งสักวันครับกระป๋องตัวนึงหมดหมดมากก็ไปสะดุ้งหมดขึ้นมาโอ้โหอันนี้ที่อยู่ในอุ่มเหรอเพื่อนค่าอุ่มพี่น้องเห็นตะบ่อนหลายเดียแล้วให้มาเขาไม่สะดวกปลาข้างล่างกระสีมาหนีให้กันเลยส่วนบักนั้นปลามันชุ่มดีมองฮะสู้มือกันว่าบ่ได้ก็คือว่าได้อยากได้กินอยู่ครับพี่น้องเป็นกันไหนได้ได้อยู่ว่าสิบ่มีปลาแน่นอนเหยียบอยู่แถบบ่ดินบ่ยั้งเลยเป็นปลาตายน่าสู้มือเฮาก็ได้เนี่ยเฮาอยากก็กินสู้มือครับเป็นกันไหนอยากให้กินอยู่บ่ปูเมียเป็นโปดท้ายครับเมื่อกี้นี่ถวายน้ำแดงถวายยาสูบเพิ่นแล้วมาเอาของเพิ่นแล้วก็มาขอเพิ่นนะครับพี่แนวมาให้เพิ่นควบเสือส่วนบุคคลครับประมาณนี้ประมาณนี้ก็ได้สิคอยแลนด์มาเรื่อยๆแล้วป่าหนึ่งเสียงน้ำในคลิปกับอาจสีดังเลยนะครับพี่น้องครับมันคลายแบบธรรมชาติเลยครับโมมี่แนวกองเสียงดอกครับเป็นธรรมชาติครับโต้นอยู่ฟังผมขาดปุ๊บลงมาหนีเจเลนนี้ท่านหมดเลยนะคุณจะดูจริงๆก็ได้ล่ะมันยังไหวดิพี่น้องก็คุ้มมาแล้วก็คุ้มมาแล้วครับพี่น้องก็คุ้มมาแล้วครับพี่น้องตัวใหญ่ครับล้นวันนะขาดดิเป็นคุ้มสมซื้อครับปลาคุ้ม
น้ำแบบว่าเนี่ยเมื่อร้านปลาทูครับปลาทูปลาทูอีสานลาบกระแสบได้พี่น้องโอ้มาได้พี่น้องได้มายกสะดวงน้ำกันนะครับมาเด้อยายเสือยมายกสะดวงน้ำกันครับขาสะดวงพี่น้องมายกน้ำกันครับมาหลุนน้ำกันกระเป๋าห้อยดินเด้อครับวันนี้ประคุมประคุมทุกคนต้องลางน้ำหยางใสแหมมันกระโดดอันนั้นใสมันลงนั่นแหละพี่น้องเขาสะดวงบ่ขาสะดวงดีเขาวะเขาวะพวกเขาปลาเก็บพ่วงบ่บ่ปลาเสือพ่วงมาบวนออกแบบนั้นบ่บวนก็เพียงก็ต้องหันมาที่ปลาหันสะดวงของพี่เด็กดูน้ำกันครับมามาเป็นรอยบักสีมาครับมาหลายตัวครับปลาหนำไส้กระโดดปลาหนำแดงทั้งเกินน้ำเปล่าเลยเกียรติบ้านห้องก็เป็นปลาหนำคุณหนำหนำไส้แม่ไส้หูไทยหน้านะครับหนำไส้ทางอื่นมันก็เป็นหนำแดงครับไถ่ทำนะครับอยู่บ้านเฮานี่แหละครับอําเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีนะครับทางบ่าวห้อยดินอยู่อําเภอม่วงเด้อครับตึ๊บๆปลาหน่อยเอาไปปล่อยซะใหญ่เร็วนี่ครับปล่อยซะมาเก่งเป็นละมอเป็นเรื่องธรรมดาหวยมันอยู่ไกลที่หน้าปลาเก่งกับสิบเขาธรรมดาล่ะก็เบิดดอกปลาเก่งเนี่ยหลอกกันหลอกกันมากคนขาดอยู่ก่อนขาดไปตึกไปคนฝังแง่งขาดออกบัดขอแท้และทิ้นบังได้ไหมน่าน่าต้นบอลยุกอหยาฟังผมไหมนั่นเป็นเสี้ยยุกอหยาบอลร้ายเทียร์ดิแค่เป็นกระสูตรตัวหันปลาสูงอะไรปลาเป็นปลาสลิดแต่มันต้องมาถือของเขาแล้วครับปลาสลิดปลาที่ยินเสียงน้ำกับขึ้นมาครับพี่น้องน้ำตัวนึงกับสีแลนขึ้นมาจากข้างล่างของครับส่วนนึงแลนเลยแลนกับไปหาน้ำของน้ำตัวนึงครับเรียกมูเป็นมากเป็นกลุ่มกับต้นไข่สีใดดอกเป็นสีไหดอกยิงยิงมาพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาเนี่ยเนี่ยประกุมประกุมครับพี่น้องประกุมหมาเรียกว่าหมาแกะแถมโยกละกุมมือนี่มา3ตัวกุมครับ
ทานปลาทูนี่ครับปลาทูกระแตบเหรอปลาทูกระแตบแบบสนิทหรือครับมันเป็นหวานต้นโตนน้ำแข็งหนึ่งนะเป็นยังไงต้นโตนเนี่ยปลารุ่นนี้เลยสองเส้นติดเบิดได้ครับพี่น้องเส้นเครื่องน้ำไหลเงี้ยมกาโยกปลาประพันครับปลาหนีก่อนสองเส้นแน่นอนมือยี่สิบไหลสองเส้นครับต้องเบอร์นะครับเบอร์ยี่สิบนะครับเหนียวเติบอยู่ครับแต่เอ็นเบอร์สิบหามันคอยครับว่าเมื่อลูกกระขาดครับเบอร์ยี่สิบเบอร์สามสิบเบอร์สี่สิบกันมีเข้าสื่อมาไหวครับเพราะมันจะเหนียวครับเวลาโดนเกาะนั่นเกาะนี่กันสิบว่าเขาขาดเร็วปานใดครับใส่เบอร์ยี่สิบกับสิบต้นแน่ครับเพราะว่าเอ็นกับต่างกันครับพี่น้องขาใหญ่สื่อเพราะไฟขาดแน่นขาใหญ่สื่อกับเอาท่านครับท่านก็คือสามเมตรเอาเบอร์สามสิบไปเลยพี่น้องที่ไปถือสะดุ้งเขาก็เลือกเบอร์เขาแล้วมั้งครับสามเส้นนั่นแต่เขาเห็นปลาใหญ่เบอร์ยี่สิบขึ้นไปนี่อู้ปลาบอลอยู่ฟังผมเนี่ยปลากระโดดอยู่ผลที่ตำปวงอุ้มฟังผลอันนี้ใส่สองเส้นเบอร์ยี่สิบครับกับสีเหนียวแน่ครับเวลามันก้อนหยาก้อนน้ำอยู่ใต้พื้นน้ำมันกระสิบขาเร็วไปไหนครับพี่น้องแต่ว่าถ้าเบอร์สิบหามันขาดเร็วครับเวลาปลาทีหยังมันกับมันคอยป่องเพราะว่าสะดุ้งขึ้นเป็นสันๆไหมนี่ปลาอยู่บ่หรือมันถือกันนั่นบ่คลองน้ำบ่นี่ว่าปลาใหญ่ถือสะดุ้งครับพี่น้องยังหันดังสาสาเริ่มออกแล้วครับแดดก็ร้อนเศร้าครับติ๊กออกวะเอาวะเอาวะเป็นทหารลุดออกปีนออกทางป่าปีนออกเข้าออกมุมสะดุ้งพริบสะดุ้งพริ้งต้องมีปลาต้องมีปลาต้องมีปลานานกระสูดครับปลากระสูดทำเพื่อบังเอิญว่าปลาสูดบางมองบังเอิญว่าปลากระสูดเห็นปะบางมองเอิญปลากระสูดปะข้างผากลางต้องเอิญปลากระสูดที่ปากมันสูดเข่าออกสูดออกกับพี่น้องซุบแบบนี้ข้างสารมาเท่าไม่ใช่ปลากระสูดมาอีสานเอิญว่าปลาสูดเอิญง่ายๆเอิญเข้าใจง่ายก็เอิญปลาสูดลาบกระแสครับสูงครับแสงแดดกับร้อนแสงไล่ก่อนแสงไอ้ปลาปุ๊บนี่บ่ครับเฮ้ยมันจะก่อนแสงอ่ะนะแสงแดดมาแล้วแดดออกแล้วครับคือว่ามาเป็นแดดออกซีเรียนลูกดีอยู่จากหันปลาเสียโพงหรือปลาอย่างไรปากกาเนี่ยเขาบ่อปลาดีปลาที่สามเลยปลาปลาบ่จริงมั้ยมันมีแต่ปลาแก้วตั้งตีเบาว่าดินกันโยกเย็ดสอบครับเมื่อแปดสอบแน่ครับสอบหน้าผมพี่ติงป้า
ข้าบาทเนี่ยมาแบบเป็นมูเลยพี่น้องเห็นมันไทยมากนะมาแบบเป็นมูเลยพี่น้องครับตักนี่โดนมากๆเป็นมูแบบนี้ก็ถือว่าใครแน่ครับพี่น้องพวกมีกำลังใจยกแต่ให้ดินที่สารบอมเบาบอยบอกโจมากได้ยกได้มวนเกิดถือว่าดีเติบแล้วครับมันบ่ได้มากกับที่ว่าเป็นตะยูเลยครับต้องได้มากแต่ละมือต้องออกหากินนะครับบ่หามาใหม่ก็ไปหาเฮ็ดบ่หาเฮ็ดก็ลงหวยนะครับช่วงนี้มันสิเก่าฤดูฝนก็พากันมาโยกพี่กายนี่น้องอามมันก็มาครับอยู่ทางปทุมราชน้องเพิ่นบ่ได้มาก็ติดภารกิจครับมากันปกติไปกัน4คนครับมีน้องโจ้น้องบอยน้องอามครับหาห้อยดินนี่ครับไปด้วยกันยกสะดวกม้วนหาอยากหากินเป็นไปขอบคุณพี่น้องทางปทุมราชน้ำเด้อครับที่ติดตามห้อยดินนี่สารชาแนลมาให้เป็นกำลังใจกันมากโดยดีเสมอมากครับขอบคุณหลายครับหัวมองเหมือนก่อนเห็นไหมมุมหนึ่งเห็นดิบะมันโบกเลยตามันสิมาหันมาหาอุ่มอยู่ที่แต่เล่นจริงไหมจริงจะดูจริงกับพี่น้องได้บ่ได้บ่น่าครับด้วยล่ามครับตัวง่ายครับพี่น้องจะดูจริงดูเลือกปลาขึ้นของแม่บนสะดุ้งสุดบรรยากาศปลาสะดุ้งจริงนิ่งคู่ปลาเข่าเลยนะครับบ่ติงก็บางตัวกับบ่ติงเนี่ยพี่น้องนอนอู้นอนเป๋บ่ติงบ่ยังเอาขึ้นมานอนผมขอรออยู่ว่าปลาตายกาหน่อยต้นนี้บ่บอดมีเสื้อปากกาค่ะต้นนี้บ่หนูกีฬากับแม่มาเล่นน้ำค่ะคือหนูก็บอดใหญ่แท้จะดุ่งจริงหรือไอ้ทองหยาพี่จังสันตึกบ่นึงชื่อเขาชื่อเขาตัวมันไงพี่น้องตัวใหญ่มกเขามักมกปลาเนื้ออ่อนปลาบ่มีกระดูกหางเบี้ยวปลายังกับปลาตะเพียนปลาตะเพียนได้อีกแล้วครับปลาตะเพียนครับพี่น้องเพียนครับพี่ไทยโน่ปลาตะเพียนปลาตะไคร้เดี๋ยวเอาถุงมาใส่ปลาตะเพียนใส่ตัวนั้นมั้งเฮ้ยใส่น้ำกันอีกบ่ใส่น้ำกันอีกก็ได้ไปไหนไปอ่ะบ่เดี๋ยวเอาตัวนี้ก็ได้เอาถุงเปลี่ยนปลาเยอะก่อนนั่นปลาเยอะก่อนนั่นปลาเสือเนี่ยเอาก็นอกก็หน่อยเบิ้งพักแขกไม่พี่รองเบิ้งกันนะไปเลยโอ้ยพักแขกครับพี่น้องครับไปตู่ก็ถี่งามครับพี่รองเบิ้งโอ้ยอย่าเอาพวกหนูเลยค่ะปล่อยพวกหนูไปเลยค่ะเปล่าหรอกอีลาไปตะหักก็โล่ครับยิงมาครับพี่น้องยิงมามาแล้วครับมาแล้วมาเ
ดูสองเส้นโดยยี่สิบสวัสดี FC ทุกคนด้วยครับเด้อพี่น้องฟังไปเด้อทุกบังบอลพี่น้องท่านฟังเล่าฟังไทยครับมายกสะดวกน้ำกันกระเบาห้อยดินด้วยครับเด้อเล่าบอยพุทธนามาครับนอนเพื่อเตือนมุดนะครับไปยังนั่นเอาสลิปเอาสลิปตัวมากของครูลูกเออนิดหน่อยสลิปหน่อยได้ได้ไม่ค่อยหยุดโอ้โหปกตินำแบบนี้ก็สลิปหนาสีแดงไม่หลายไปยังนั่นสลิปครับพี่น้องครับโอ้ก็สลิปถึงแล้วครับปลากับฟ้องครับพี่น้องเต็มเลยแดดเริ่มออกแล้วครับปลากะช่วงแล่นช่วงบ่แล่นครับคือว่าได้เติบอยู่ครับเมื่อนี้ขอบคุณพี่น้องขอบคุณ FC ห้อยดินหินอีสานนะครับฝากช่องไว้น้ำแน่ห้อยดินหินอีสานชาแนลนะครับก็ช่องน้องไส้บอบอยของไส้ชาแนลครับบอบอยไปได้มากครับติดภารกิจเกียร์เฟสอยู่เฮียนโอ้ปลายังแล้วนั่นก็ซอยบ่งามอยู่ตัวไหนปลาคุยล่ามโอ้มาตัวใหญ่เดี๋ยวเอาไปหนีมันกันนะจับกล่องพระท่านเลยไอ้โจโจโจสะดุ้งไว้กำลังสิพักโยกแล้วครับพี่น้องก็ตัวใหญ่แฮะพี่น้องเบิ่งแน่ปลาคุยล่ามใหญ่อู้พุ่นน่ะเป็นไงเลยพี่น้องครับใส่นี่มันกันน่ะเจอตัวคุยล่ามใหญ่นี่ก็หักแง่งว่ะก็หักแง่งยากตายขอบคุณพี่น้องที่ติดตามเด้อครับขอบคุณแห้งเอื้อแห้งใจแล้วครับพี่น้องที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณพี่น้องทั้งฟังลาวฟังไทยพี่น้องทั้งต่างแดนต่างประเทศเคยอายใช่ยิ่งพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาเยี่ยมมาชมห้อยดินอีสานนะครับของช่องของบอยบอยคอนไซชาแนลขอบคุณ FC ทุกมองทุกบอลฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องหน่อยๆในเด้อครับวันนี้มีแห้งหรือแห้งใจเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งนี่นี่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งรำด้วยสุขภาพแข็งแรงฝากติดตามคลิปต่อไปนี้ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแห้งตัวสวัสดีครับ